ก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปทักทายกับสองสาวปั๊บนิวนะคะใครนะเอมแล้วก็โซสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนึ่งค่ะเกือบจะเรียกไปน้องอูแล้วต้องขอโทษจริงๆน้องอูดูอยู่บ้านนะคะตอนนี้ให้พักไปก่อนนั่นเองนะคะวันนี้เมื่อกี้เห็นน้องจูแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนกินยาเหมือนกันค่ะพี่หนึ่งอ๋อตกใจมากไม่กินเป็นคนกินยายาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นน้องแบบนอนกลิ้งไปกลิ้งมาต้องหลอกล่อนิดนึงต้องหลอกล่อน่าเอ็นดูนะคะวันนี้ติดตามข่าวบันเทิงที่ไม่ค่อยบันเทิงพี่โซเรามีเรื่องของคู่สามีภรรยาที่เขาลดระดับความสัมพันธ์มาถูกไหมคะเป็นคู่ใครเอ่ยเมื่อวานโพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนิวเคลียร์กับเพชรจ้านะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามในรายการป๊อปนิวของเราค่ะฝากด้วยเห็นว่าตอนนี้จากสามีภรรยาเป็นเพื่อนสนิทแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันต่อได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละสวัสดีวันจันทร์ครับนิวเคลียร์โพสต์สถานะกับเพชรจ้าเหลือเพียงเพื่อนและเป็นพ่อแม่เท่านั้นทับทิมเดอะเฟซอินเนอร์จัด cover เพลงรักควรมี2คนจนชาวเน็ตสงสัยจัสตินบีเบอร์ถูกเสนอชื่อเข้าชิง VMA ถึง7รางวัลติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่ดิวเบอรี่เค้กเนื้อนุ่มไส้ครีมกลิ่นใบเตยและมะพร้าวเยิ้มอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะขอสถาปนาตัวเองละกันสาวสวยทั้งสองอ้าวเราต้องสถาปนาตัวเองละใช่ค่ะเอ็มสันธิดานะคะค่ะเรานี้อยู่กับโซวีระเมธาชัยนะคะเช่นเคยค่ะในรายการป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะเชื่อเลยทุกเช้าตื่นมาหลายคนก็จะต้องเปิดเช็คยอดตัวเลขใช่แล้วเช้านี้เป็นยังไงบ้างน้องเอผู้ป่วยโควิด19เป็นยังไงบ้างยอดยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซะหน่อยละกันก่อนเข้าข่าวของเรานะ 21,157 รายด้วยกันค่ะโอ้ก็ยังสูงมากๆนะแล้ววันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มเติมก็คือ182ท่านด้วยกันก็คือต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวเลยแต่ฝั่งสีเขียวก็ยังสบายใจขึ้นมานิดนึงเพราะตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีเตียงให้ผู้ป่วยเพราะว่าถ้าเราเห็นกันก็คือตัวเลขมันใกล้ๆกันก่อนหน้านี้ที่เราเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยสูงแต่ผู้ป่วยที่กลับบ้านเนี่ยค่อนข้างน้อยใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกยอดนึงที่เราอยากจะดูกันเป็นแบบแยกออกมานะคะเท่าที่เห็นคือตรวจแอนติเจนน้อยนะพี่โซคือ803คนเท่านั้นเองเราก็เลยมีความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรายังตรวจกันได้น้อยอยู่ถ้าถือว่านับว่าคนเป็นตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยคือเป็นเกือบ50เหมือนกันนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้กะห้ามตกแต่เข้าใจแหละว่าการออกไปทำงานมันก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าใครที่ไม่สามารถ work from home นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะตอนนี้ทำงานกันหนักมากจริงๆมาที่ข่าวบันเทิงกันดีกว่าโอ้โหช่วงนี้ร้อนระอุเหมือนกันกับความสัมพันธ์ของพี่นิวเคลียร์พี่เพชรจ้าใช่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางสาวนิวเคลียร์เนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ของเขาพร้อมกับอธิบายยาวเหยียดเลยค่ะเป็นแคปชั่นนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้หลายๆคนสงสัยเรื่องราวของทั้งนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้าเนาะว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเอ๊ะทำไมใน Instagram ของเขาทั้งคู่เนี่ยไม่มีการลงรูปคู่เกิดขึ้นเลยเงียบอ่ะใช่คือเงียบคือหายเลยก็ส่วนมากก็จะมีแค่น้องไทก้าแล้วก็เป็นคุณแม่หรือว่าเป็นคุณพ่ออะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะทีนี้พอหลายๆคนจับผิดไปมากๆเนี่ยทางด้านสาวนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้เขาก็ได้ไปอัพคลิปใน YouTube เป็นของตัวเองเนาะที่แบบว่าเป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะโดยเขาก็ได้ชี้แจงไปตรงนั้นว่าจริงๆแล้วความรักเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่เมื่อเวลามีคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างซึ่งคู่ของตัวเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเป็นเหมือนกันมีไม่เข้าใจกันเหมือนกันแต่ว่าพยายามปรับจูนกันให้ได้มากที่สุดค่ะโดยในขณะที่คุณสามีอย่างคุณเพชรจ้าเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาย้ำว่าเรื่องราวของมือที่3ไม่มีแน่นอนอันนี้เขายืนยันเลยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อที่ดีให้น้องไทก้าภูมิใจค่ะนะคะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะนิวเคลียร์ก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะชี้แจงความสัมพันธ์ทั้งหมดยาวเลย1หน้ากระดาษน้องเอ็มคือยาวมากๆข้อความนะคะระบุไว้ประมาณนี้นะคะว่าตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเนี่ยเราได้ลดสถานะจากสถานะการเป็นสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันแล้วสักพักหนึ่งนะคะโดยหลังจากนี้เราจะทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีมือที่3นะคะพี่เพชรดีกับนิวมากๆ
และเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาโดยตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าคนสองคนเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่ามันมีเรื่องทางทัศนคติการใช้ชีวิตเรื่องซับซ้อนมากมายหลายอย่างเลยที่ทำให้คู่ของเรามาถึงทางนี้เราพยายามจนถึงที่สุดแล้วเขาบอกนะคะค่ะโดยนิวเคลียร์เนี่ยก็บอกว่ายอมรับว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็แฮปปี้มากๆที่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ยังคงเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้น้องไทก้าแล้วก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยปรึกษากันอยู่นะคะมีปัญหาอะไรเขาก็ปรึกษากันโดยนิวเคลียร์เขาบอกอีกว่าฝากขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแล้วก็รายการต่างๆที่ติดต่อเข้ามานะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปพูดอีกแล้วก็คือให้จบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอยากจบตรงนี้เลยในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อไทก้าโตขึ้นเนี่ยก็จะได้มาเห็นเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ากับมีเนี่ยรักไทก้ามากแค่ไหนนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของเขาถึงแม้จะเปลี่ยนไปตอนนี้นิวเคลียร์บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อแม่ลูกยังคงอยู่ตลอดไปจ้ะเหมือนเดิมยังคงรักลูกเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนนี้มันเป็นสายสัมพันธ์น้องเอ็มมันไม่สามารถตัดได้หรอกจริงๆใช่ก็เรียกว่าคลายข้อสงสัยของชาวเน็ตเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเสนอข่าวไปว่าคุณนิวเคลียร์เขาออกมาตอบ IG story ถ้าจำได้บอกว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาที่หนักมากในชีวิตอยู่ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของคุณเพชรจ้าหรือเปล่าวันนี้ก็เคลียร์กันแล้วนะคะแต่ก็ขอให้จบตรงนี้ละกันเพราะว่าทางพี่นิวเคลียร์เพชรจ้าเขาก็ต้องเดินหน้าชีวิตเขาต่อและด้านพี่สาวอย่างคุณอุ้มลักษณาตอนนี้ใน Instagram เมื่อกี้เข้าไปดูมาก็มีการโพสต์ภาพน่ารักมากๆเลยเป็นภาพครอบครัวนี่ภาพนี้นั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอพี่สาวคนนี้รักและเป็นกำลังใจให้เสมอตลอดมาและตลอดไป I always support you my little sis นี่เขาก็ว่ามาแบบนี้นั่นเองนะคะก็เป็นการตัดสินใจในครอบครัวแหละแต่ถึงแม้ว่าจะเลือกทางไหนเอ็มเชื่อว่าคนเป็นพี่เนี่ยเขาก็พร้อมสปอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างเสมอนั่นเองค่ะเอาจริงๆเราชอบครอบครัวนี้นะคุณเอมเราชอบคือก่อนหน้านี้หลายๆคนทราบข่าวดีว่าทางคุณอุ้มเองก็เคยมีปัญหามีเรื่องราวที่ต้องออกมาเคลียร์นิวเคลียร์เองก็ออกมาซัพพอร์ตพี่สาววันนี้พอน้องสาวล้มบ้างพี่สาวก็พร้อมที่จะแบบเป็นเบาะให้มาอยู่ข้างๆจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยใช่เอ็มก็เชื่อว่าต่อจากนี้เส้นทางต่อจากนี้ของพวกเขาก็ขอให้มีแต่ความสุขละกันนะคะใช้ชีวิตกันเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนั่นเองนะมาถึงอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเธอเหมือนกันพี่ปุ๊กลุกก่อนหน้านี้หลายคนทราบเรื่องราวของคุณแม่ที่ล้มป่วยลงแต่วันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจก็คือสถานะกับคุณไม้เห็นว่าเขามีการลดนะคือก่อนหน้านี้เนาะแต่ก่อนเขาเป็นคู่จิ้นกันมาก่อนจนวันนึงหลายๆคนแบบเอ๊ะจับผิดว่ามีอะไรมากมายเกินกอไผ่หรือเปล่าจับผิดกันไปจับผิดกันมาสรุปออกมาพูดละยอมรับแล้วว่าเป็นแบบคบหากันรู้ใจอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้เหมือนว่าสถานะจะลดนะเขาว่ามาแบบนี้นั่นเองนะคะเธอก็มีการเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของคุณแม่นะคะที่เธอบอกต้องฝ่ามรสุมเลยกับอาการป่วยของคุณแม่เธอบอกว่าเปรียบเสมือนโรคถล่มนะคะมีการเล่าทุกอย่างเนี่ยในรายการ Woody Show นั่นเองเธอบอกว่าอาการป่วยของคุณแม่เนี่ยเป็นความเครียดค่ะที่ช่วงโควิด-19 รวมถึงโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงนะคะแต่ก็ไม่เคยมีสัญญาเตือนใดๆสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนนะคะจนวันที่เกิดเหตุที่เราได้เห็นภาพกันนะเนาะคุณแม่มีการนอนจมกองเลือดเธอยอมรับเลยว่าตอนนั้นอะรับไม่ได้นะคะซึ่งทางคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าจากลักษณะการแตกของกะโหลกคือเส้นเลือดแตกก่อนแน่นอนเพราะว่าคุณแม่ไม่มีการพยุงร่างกายเอาไว้ได้เลยคุณหมอใช้คำว่าเหมือนแตกอย่างหนักด้านหลังจากสาเหตุความดันโลหิตเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองนะคะพร้อมกับยังบอกนะว่าโอกาสที่คุณแม่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าโอกาสที่จะฟื้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆค่ะเพราะว่าขาดออกซิเจนในสมองนานเกินไปเรื่องนี้มันกระทบกับความสัมพันธ์ของเธอกับคุณไมค์ภัทรเดชนะเธอบอกว่ารู้สึกตัวเองไม่เหมือนเดิมในการใช้ชีวิตและภาวะอารมณ์ต่างๆปุ๊กลุ๊กยอมรับค่ะว่าเป็นความผิดของเธอเองแล้วก็ไม่อยากให้โทษคุณไมค์นะที่ต้องมาอยู่ในภาวะที่ต้องทุกข์แบบเดียวกับเราก็เลยคิดว่าถอยดีกว่าไหมเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามเขาก็ไม่ต้องพยายามทำอะไรให้เราอีกแล้วเธอบอกว่าสำหรับคุณไมค์อะนะจะอยู่ในสถานะไหนก็ได้ที่เธอสบายใจซึ่งไมค์เขาก็ฝากข้อความมาให้คุณปุ๊กลุ๊กนะบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะเธอมีอะไรเล่าให้เราฟังได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยอยากจะบอกว่ามีอีกหลายคนที่รักเธอมากสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้แหละมีอะไร just call me นี่ก็เป็นข้อความที่คุณไมค์เขาส่งให้คุณปุ๊กลุ๊กเท่าที่อ่านมาแบบนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่พี่ปุ๊กลุ๊กเขาอยากจะ
ดูแลคุณแม่มากขึ้นอาจจะไม่มีเวลาอะไรแบบนี้ด้วยแล้วโควิดด้วยทำให้ห่างกันไปด้วยค่ะก็เป็นการตัดสินใจของเขาในวันนี้ในการลดลงมานิดนึงเป็นเพื่อนแต่เอ็มเชื่อว่าในอนาคตถ้าเขายังคงดูแลกันแบบนี้น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ใช่อันนี้เราว่าไม่ยากเลยเพราะว่าจริงๆเขาจริงๆเราเองเป็นคนนึงที่เห็นข่าวหรือก็ออกไปสัมภาษณ์เขาอยู่บ่อยๆทั้งคู่นี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาทั้งสองคนน่ะมันดูเหมาะสมกันเขาดูมีความแบบน่ารักเอาจริงๆคือณตอนนั้นตอนที่พี่โซเคยไปสัมภาษณ์ทำไมทั้งปุกลุกเนาะตอนนั้นเขายังไม่เคยประกาศว่าเป็นแฟนกันเราดูออกไหมไปพอไปดูอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนจนถึงจุดเนี้ยเขาอาจจะลดความสัมพันธ์นั้นลงมาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคนรักเหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆของเขามันยังคงอยู่แน่นอนคือเป็นห่วงเป็นใยคือ caring กันอยู่แล้วอ่ะมันยังไงตรงนั้นมันก็ไม่หายไปไหนนะคะยังไงตอนเนี้ยเอ็มว่าส่งกำลังใจให้กับครอบครัวคุณปุกลุกแล้วก็คุณแม่ให้กลับมาหายไวๆค่ะมาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะสำหรับดีเจคนนี้เลยน้องเอ็มงานเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับดีเจภูมิแต่ลูกงวดนี้ไม่ได้เข้าที่ตัวเองนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะดีเจภูมิเขาก็ได้ทำการบอกว่าออกไปแจกถุงยังชีพเนาะเป็นแบบถุงยังชีพล็อตใหญ่เลยถ้าใครได้เห็นเนี่ยจะได้เห็นว่าแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยที่เขาแจกให้นะคะแต่กลับมีคนใช้ช่องทางนี้ไปในทางที่ไม่ดีก็คือแอบอ้างมาเป็นแอดมินเพื่อรับเงินโอนเข้ามาหาตัวเองนั่นเองนะคะโดยล่าสุดเนี่ยพี่ดีเจภูมิของเรานะคะก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะล่าตัวนะคะคนที่กระทำผิดคนนี้พร้อมบอกว่าตอนนี้ได้ลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมระบุข้อความนะคะว่าพยายามทำบุญช่วยผู้ประสบภัยที่ล้มตายวันละร้อยคนแต่กลับมีคนจิตใจต่ำช้านะคะพยายามหลอกเงินเอาเงินบริจาคอีกติดต่อกลับมาแล้วก็โอนเงินมาคืนให้ผมถ้าไม่อย่างนั้นขอให้โชคดีกับสิ่งที่กำลังจะตามมาคนลุกเหมือนกันนะประโยคที่ว่าโชคดีนี่มันดูไม่โชคดีเท่าไหร่นะคะค่ะอ่ะหลังจากนั้นนะคะต่อมาดีเจภูมิเนี่ยก็ได้โพสต์อีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าเจ้าของ Facebook วิสิทธิชัยนะคะได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินที่มีการหลอกลวงเข้าไปแต่มีชื่อคล้ายๆกันเท่านั้นเองเขาก็บอกว่าขอกราบขออภัยพี่สิทธิชัยชารสมาด้วยนะตรงนี้นะคะซึ่งพี่ภูมิเนี่ยเขาก็บอกว่าขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่ช่วยกันแบบสอบถามแล้วก็ช่วยกันแบบติดตามเรื่องนี้นะคะก็เอายังไงก็ตอนนี้ก็พยายามจะติดตามคนที่กระทำความผิดมิจฉาชีพเรียกว่ามิจฉาชีพเลยละกันนะคะที่แบบว่ารับเงินโอนไปอะไรแบบแสดงว่ายังไม่เจอตัวนะเนี่ยยังไม่เจอตัวไม่เจอตัวแต่ว่าก็คือณตอนนี้ยังติดตามกันอยู่ว่าจะเป็นใครเพราะว่าเอาจริงๆคือเบื้องต้นอ่ะสมมติว่ามันน่าจะอาจจะนะสามารถติดตามได้จากตัวเลขบัญชีก่อนหรือเปล่าใช่คือชื่อจริงนามสกุลอ่ะพี่ภูมิเขาต้องมีอยู่ละจากตัวบัญชีทีนี้ต้องระวังนิดนึงใครที่เห็นเฟซของเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปอย่าไปถล่มเขานะเขาไม่ใช่นะคะแล้วก็เห็นว่าติดต่อเจ้าของบัญชีไปก็คือเจ้าของบัญชียังปฏิเสธอยู่ตอนนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องนะนะคะแต่เรื่องนี้เขาก็ต้องรออัปเดตเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของคดีความด้วยเอาไปทำแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้บอกเลยว่าไม่ดีจริงๆมันเหมือนเป็นการหากินบนความเดือดร้อนคนอื่นเลยจริงไม่ควรมากๆเลยยิ่งตอนนี้คนเขาเดือดร้อนกันแบบจริงจังกันด้วยนะคะแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในทางที่ผิดก็ขอให้เจอตัวไวๆแล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ขอให้แบบรู้ตัวคนทำไวๆนั่นเองนะคะมาตอนที่เรื่องราวของวัคซีนกันบ้างดีกว่าพี่โซเชื่อว่าหลายคนตามกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะฉีดอันนี้ผสมอันนั้นเรื่องราวของวัคซีนมันค่อนข้างจะงงๆและล่าสุดเนี่ยมีพี่น้ำชาว่าที่คุณแม่เขาออกมาโพสต์ทำเอาพวกเราตกใจว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนแล้วทำไมนอนบนเตียงแบบนี้ตอนเห็นโพสต์แรกตกใจเลยน้องเอ็มแบบโอ้โหทำไมนอนขนาดนี้มาเคลียร์กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าแฟนคลับก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ตกใจกันยกใหญ่เหมือนกันหลังจากที่ว่าที่คุณแม่อย่างพี่น้ำชาชีรนัทนะคะโพสต์รูปภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลค่ะโดยพี่น้ำชาเขียนแคปชั่นว่าหลังจากฉีดเข็มที่2มีอาการเป็นลมและใจสั่นซึ่งเธอบอกว่าเหตุผลนะอันนี้ต้องฟังดีๆเลยพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะก่อนรับวัคซีนบวกกับชุดที่ใส่ไปวันนั้นร้อนเกินไป
คือเท่าที่ดูนี่คือชุด PPE หรือเปล่า น่าจะใส่ชุด PPE ไปเลยเนาะใช่ไหมก็คงกังวลใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้พี่น้ำชาเขาก็ต้องกังวลด้วยเพราะว่าจริงๆตอนนี้เขาตั้งครรภ์อยู่ถูกก็ต้องระมัดระวังเซฟตัวเองแล้วก็บวกกับชุดที่มันร้อนเกินนะคะซึ่งเธอก็เลยแนะนำผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนบอกว่า1เลยไม่ต้องเครียดและ2อันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆทั้งก่อนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วพี่น้ำชาเขาฉีดวัคซีนตัวไหนอ่ะคือเขามีการรับวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมก็คือเข็มแรกของเขานะคะที่ผ่านมานะคะเธอก็บอกว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นจากนั้นวันที่27กรกฎาคมเธอก็ประกาศค่ะว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกนั่นเองโดยอายุครรภ์เนี่ยเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนักแสดงหลายคนก็เข้ามาแสดงความห่วงใยแหละแล้วก็อวยพรว่าขอให้พี่น้ำชาหายไวๆขอให้อาการดีขึ้นนั่นเองเนาะแค่ลำพังตัวเราเองฉีดวัคซีนแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันละพอมีลูกอีกเอ็มเชื่อว่าคูณ2เข้าไปเลยถามถึงอาการน้องเอ็มบ้างดีกว่าน้องเอ็มตอนน้องเอ็มฉีดน้องเอ็มฉีดของอะไรเอ็มฉีดแอสตราเซเนกาเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นมีอาการไหมมีไข้เล็กๆแล้วก็เหมือนแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่ของพี่สมไม่เล็กเลยไข้ใหญ่เรียกว่าไฟลุกเรียกว่าไฟลุกแรงอีกเหมือนที่ด้าสตาร์ช่องเรานะคะแรงอีกคือแบบเป็นคนร้อนแรงนะเนี่ยเป็นคนร้อนแรงมากเพราะว่าจริงๆคือถามคนรอบข้างมาคนที่แบบว่าสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมักจะเป็นมีเอฟเฟกต์แบบนี้ใช่ก็เลยแบบปลอดภัยไปเปราะนึงว่าเอ๊ะเราก็แข็งแรงเราก็ปกติอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องของบุคคลเฉพาะบุคคลบางคนก็อาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้นะคะก็ดูกันไปละกันนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้รับวัคซีนอีกโดสของพวกเราด้วยนั่นเองโดยเร็ววันโดยเร็ววันเนาะมายังอยู่กันที่เรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะต้องแบบว่ายกมงนะคะมอบมงให้2คนนี้เลยนะคะก็คือพี่อั่นกับพี่จ๋านั่นเองจากเวทีทิฟฟานี่นะพี่จ๋าเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ยังคงหลั่งไหลน้ำใจนะไปสู่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ประสบภัยนะคะจากความเดือดร้อนของโควิดนั่นเองนะคะโดยล่าสุดนะคะพี่อั่นภูวนาถของเราพร้อมกับภรรยาสาวก็คือพี่จ๋าและลิสานะคะก็ได้ควงคู่กันไปมอบชุด PPE 1,000 ชุดจากน้องเอ็มให้กับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะโดยพี่อั่นเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความค่ะเป็นภาพด้วยนะพร้อมเขียนข้อความนะคะบอกว่าได้มอบชุด PPE ให้สาธารณสุขบางละมุงและทัณฑสถานหญิงชลบุรีนั่นเองเนาะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มทยอยแจกจ่ายละ500ชุดในรูปนี้ก็100ชุดเนาะกับทัณฑสถานหญิงโดยเขาบอกว่าทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยพี่อั่นเขาก็จะแบบว่าทำเป็นแบบแพ็คอาหารกล่องแล้วก็พร้อมนำดื่มไปแบบแจกจ่ายด้วยยังไงก็อนุโมทนาบุญมากๆเลยนะคะสำหรับคู่นี้พี่อั่นบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับใครที่แบบร่วมบริจาคเข้ามานะจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปช่วยเหลือผู้คนแบบนี้ตลอดถึงมือผู้ป่วยแน่นอนนะคะขอบคุณพี่อั่นแล้วก็พี่จ๋าอลิสาด้วยนั่นเองอะมาต่อที่เน็ตไอดอลยุคนี้บอกเลยว่าใครดีนะพวกเราต้องหลบไปก่อนพี่โซเราอยู่ไม่ได้แล้วหรอน้องเอ็มเราอยู่ไม่ได้เราต้องแหวกทางนะคะให้กับคุณยายมารสีเรียกว่าคุณยายแล้วอายุไม่น้อยอายุ100ปีค่ะดูความน่ารักของคุณยายสิซึ่งเอ็มเชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นละครอาทิเกาะสวรรค์หาดเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์หรือว่าสายโลหิตมีภาพยนตร์เรื่องเงินเป็นต้นนะคะเห็นหน้าคุณยายแล้วร้องอ๋อแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้ลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปแดนซ์นั่นเองนะคะบอกเลยว่านักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะเพิ่งอายุครบ100ปีสุดยอดแข็งแรงมากนะคะใช่แล้วก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและที่สำคัญคือสุขภาพใจที่ดีมากๆซึ่งงานนี้ลูกสาวอย่างคุณอ้อยนั่นเองนะคะก็มักจะเผยโมเมนต์น่ารักอารมณ์ดีของคุณยายให้เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้คือเป็นการแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวไปถ่ายโฆษณาค่ะล่าสุดนี่ถ้าได้ฟังเพลงคือเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนะน่าจะเป็นเพลงโปรดของคุณยายแม่พริกขี้หนูนี่ก็เห็นสเต็ปแล้วรู้สึกว่าหุยน่ารักแล้วก็แอบคิดถึงแบบอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวทุกคนเนี่ยมีบรรยากาศแบบนี้กันแน่นอนว่ายากแหละในช่วงโควิดเข้าใจมากๆเลยนะคะแต่ถ้าสุขภาพใจเราแข็งแรงเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงตามไปอันนี้ต่อบทกันอยู่หรือเปล่าน้องเอ็มใช่มีการต่อบทกันแบบเตรียมเปิดกำลังเลือกเพลงอยู่นะเอาจริงๆคือแบบเน็ตไอดอลทั้งหลายลบไปก่อนเลยนะพวกดาว TikTok อะไรดาวแอปพลิเคชันอะไรต่างๆต้องลบไปก่อนเลยนะดูสิแข็งแรงมากได้แค่นี้คุณยายบอกได้แค่นี้
ไปด้วยอยากเต้นไปด้วยคุณไปด้วยได้แค่นี้น่ารักมากนะคะใครที่อยากจะเห็นคลิปเต็มๆก็สามารถติดตามกันได้ใน Facebook นั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของคุณก้อยอรัชพรมาฝากกันว่ามีบ้านโอ้โหหลายสิบล้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะมาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะ Pop News Daily ขอแวะอ่านคอมเมนต์หน่อยมาเลยถูกใจคอมเมนต์นี้มากคุณผู้ชมยังไงยังไงบอกว่าไม่ได้ดูมา2วันคุณอู๋เปลี่ยนไปเยอะคุณเอเหมือนเดิมคุณอู๋ติดแฮปปี้ทุกคนไม่ใช่นะคะอันนี้ ไม่ใช่อู๋อันนี้มาแทนอู่ค่ะทุกคนอันนี้มาแทนอู่แค่นั้นนะคะไม่ใช่อู่นะคะค่ะตอนนี้แบบหลายคนที่ดูใน Facebook อาจจะงงๆไงแล้วก็หน้าจอของเราก็เคลียร์ไปเลยนะคะนี่คือคุณโซนะคะมาประจำการแทนคุณอู่สักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งถ้าเรตติ้งดีเดี๋ยวจะได้มาบ่อยๆดีค่ะฝากบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบันเทิงกันมากๆเลยนะคะทุกเช้าเลยมากเรื่องราวของเสนาคกกันบ้างพี่โซมาอัปเดตต่อน้องเอมเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพี่เสนาคกนะคะก็คืออดีตพิธีกรจากรายการชื่อดังเลยยุทธการขยับเหงือกเคยดูไหมเคยดูถ้าเคยดูคุณรู้อายุเลยนะคือดูใน YouTube ได้มั้ยโอเคเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแล้วอ่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวว่าเสนาคกนะคะป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยมีภาพเสนาคกเนี่ยเป็นลักษณะแบบซูบผอมมากแบบนอนอยู่ นะคะใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าได้ตอนนี้กำลังรักษามะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่แล้วการรักษาเนี่ยตอนนี้รักษามาแล้ว1ปีโดยครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะให้รับตัวกลับมารักษาต่อที่กรุงเทพนะคะที่บ้านที่กรุงเทพนั่นเองโดยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆจนมีข่าวลือค่ะอันนี้เป็นข่าวลือนะบอกว่าขายบ้านเพื่อเอามารักษาเลยล่าสุดค่ะพี่ตู่เบญจวรรณนะคะเป็นภรรยาของเสนาคกเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทำไมเรื่องราวมันดูดราม่าเหลือเกินคะคือมีข่าวออกไปเยอะแยะมากมายเลยตู่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวนี้แก้ข่าวนะคะมีวงเล็บแบบน่ารักน่ารักด้วยบอกว่าตอบเหมือนดารามั้ยล่ะบอกว่าเรื่องขายบ้านเพื่อเอามารักษาไม่เป็นความจริงนะคะทุกคนรู้ว่ามันค่อนข้างจะสูงแหละเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีหนี้ที่ต้องชดใช้ตามข่าวนะคะตอนนี้ทุกอย่างปกติดียังดูแลได้เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ถือว่าแฟนคลับหายห่วงกันไปหนึ่งเปราะนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้มีโควิดอีกด้วยนะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยส่งกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวของพี่เสนาโคกแล้วก็พี่ตู่ด้วยเนาะคุณภรรยาอย่างพี่ตู่นั่นเองมาตอนที่อีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาเอ็มกับพี่โซมองคุยกันแล้วก็อิจฉาเขาเหมือนกันอิดเบาๆอิดเบาๆสำหรับน้องก้อยอรัชพรนั่นเองนะคะไหนจะเรื่องความรักที่เขา lucky in love แล้วนะคะโอ้โหงานเขาก็ยังแน่น lucky in game อีกตอนนี้สร้างบ้านค่ะหลังใหม่นะคะแล้วก็บอกราคาได้เพราะว่าเขาก็เฉลยมาแล้วว่า20ล้านบาทว้าวโอ้ยุคนี้เงิน20ล้านพวกเรา2คนไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนจากเมื่อกี้บอกอิดเบาๆตอนนี้อิดแรงละอิดแรงอิดไม่เบาละเป็นคลิปนะคะใน YouTube ของเขานั่นเองนะคะเธอก็เป็นทั้งนี่เลยนักแสดงเนาะนักเขียนบท acting coach YouTuber ค่ะเธอคนเก่งคนนี้ก้อยอรัชพรนั่นเองงานนี้ค่ะใน YouTube ก็ได้เห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตานะก็คือคนที่ถือน้องหมาอยู่นี่แฟนหนุ่มอย่างคุณนิกกี้ณชัดนะคะรวมถึง Dream Nutty เนาะที่เขาเนี่ยปั้น YouTube มาด้วยกันจนมีวันนี้นั่นเองนะคะก้อยนัตตี้แล้วก็ดรีมค่ะก็อยู่ในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยด้านเนี่ยที่ใส่เสื้อสีครีมๆหน่อยไม่ใช่พี่สาวนะคะคือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของคุณก้อยนะคะก็ได้ไม่เห็นความสำเร็จของลูกสาวด้วยค่ะเจ้าตัวก็มีการโพสต์คลิปสั้นๆนะคะรวมถึงแคปชั่นขอบคุณแฟนๆค่ะที่สนับสนุนทุกช่องทางนะคะจนทำให้เธอมีวันนี้แล้วก็ยังติดตลกด้วยนะบอกว่าบ้านโล่งมากลูกค้าเข้ามาได้ก็ขายของกันไปเลยตอนนี้ถ้าลูกค้าสนับสนุนอยากสนับสนุนอะไรไม่ว่าจะเป็นโซฟาทีวีเฟอร์นิเจอร์นะคะม่านเมินอะไรติดตามติดต่อได้เลยนะคะสำหรับก้อยนัตติดีมนะคะเข้าช่องก่อนได้เลยให้เป็นเงินก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นเงินเดี๋ยวเอาไปซื้อเองแต่ว่าถ้าเป็นเงินเดี๋ยวไม่ขึ้นชื่อสปอนให้งานเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับคู่นี้ก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์ก้อยมาด้วยตัวเองเลยก้อยบอกเราว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก้อยอ่ะ
เป็นคนค่อนข้างจะห่วงลูกสาวมากแต่เราดูจากภาพเมื่อกี้ที่คุณนิกกี้อุ้มหมาแล้วก็มีคุณแม่ของก้อยอยู่หนุ่มข้างเรารู้สึกว่าผ่านด่านแล้วล่ะเพราะคนนี้ไฟเขียวนะอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกคือหลายๆคนน่ะเป็นห่วงว่าแบบอุ๊ยคบกับนิกกี้จะยังไงยังแอบถามพี่โซเลยเมื่อกี้ว่าตัวจริงนิกกี้เนี่ยเขาแบบเป็นยังไงเราคนนึงเป็นคนยืนยันเลยว่าจริงๆนิกกี้เป็นคนน่ารักมากหลายๆคนดูภาพนิกกี้อาจจะเห็นว่านิกกี้สายหื่นเนาะตามแฮชแท็กของเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆนิกกี้เป็นคนน่ารักมากเอาแบบดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างทุกคนจริงๆแม้กระทั่งนักข่าวแต่ถ้าถามเรารู้สึกว่าการคบกันถ้าพากันไปในจุดที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยดูเขาดิมีเงินมีทองแล้วก็รักกันมันก็ไม่น่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ดีจริงเนาะก็คบกันพากันไปดีรักกันตลอดไปทำคลิปน่ารักน่ารักออกมาตลอดไปถูกต้องนะคะมาอัปเดตข่าวนี้ข่าวบันเทิงอีกเรื่องนึงค่ะน้องเอ็มถึงขั้นหัวเราะแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่ทับทิมเดอะเฟสน้องเอมเป็นกำลังเป็นกระแสอยู่เลยล่าสุดเขาหยิบเพลงมาค่ะเป็นการลิปซิงเพลงนะคะชื่อเพลงว่ารักควรมี2คนนี่ไงเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นทับทิมทั้ง2คนนะแต่ว่าทำการลิปซิงอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักนิดนึงบอกยังไงรู้มั้ยเขาบอกว่าโอ้โหไอ้เสื้อแดงนี่มันจี๊ดจ๊าดเหลือเกินไม่รู้ว่าเขาอินเรื่องอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้อินเนอร์เป็นเพราะข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้นะบอกก่อนรักควรมี2คนเนี่ยเป็นของค่ายเพลงพอดีม่วนสตูดิโอนั่นเองนะคะก็คือเป็นของคุณพรจันทพรแล้วก็คุณเนยพัชสวรรค์ด้วยนะคะสำหรับคุณพรจันทพรเนี่ยเคยร้องเพลงนี้มาก่อนน้องเอ็มนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะชื่อเต็มว่าอะไรคะเราพูดต่อไม่ได้แล้วค่ะนะคะให้ลองไปเสิร์ชดูนะคะใน YouTube เองหรือว่าใน Google เองคุณจะเห็นชื่อเพลงนี้ด้วยนะจ๊ะนะคะน้องพรคนนี้เลยคุณสิใช่น้องพรคนนี้ก็คือเป็นผู้ร้องไว้นั่นเองนะคะโดยทับทิมเดอะเฟสเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการ battle ด้วยตัวเองและทำตัวเองคือแข่งกับตัวเองเลยนะคะโดยโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากดาราหลายๆคนหยิบเอามาโคฟเวอร์เยอะมากนะคะโดยหลายๆคนก็จับผิดไงว่าแบบที่ทับทิมอินเนอร์มาขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันนะทางเราก็ไม่รอช้าค่ะลองสืบไปทาง follower ว่าเขาติดตามใครว่าติดตามใครหรือว่ามีใครที่เคยติดตามแล้วหายไปหรือเปล่า ข่าวก็คือออกมาว่าบุคคลที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างอันนี้ขออนุญาตเก่าชื่อถึงนะคะก็คือคุณฟังเดอะเฟซเนี่ยเขาก็ได้ทำการ unfollow แบบที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเคลียร์กันไปว่าไม่ได้แบบว่ารักซ้ำซ้อนกันกับแบบอดีตแฟนหนุ่มนั่นเองคือเข้าใจนะในประเด็นของการ unfollow คือบางทีไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรละแต่มันไม่อยากเห็นไงเธอเข้าใจไหมคือจะให้เห็นว่าแฟนเราอ่ะถ่ายรูปกับผู้หญิงคนใหม่หรือว่าผู้หญิงคนใหม่ลงรูปกับแฟนเราไม่อยากเห็นมันเจ็บใจมันเจ็บจี๊ดก็อันฟอลโล่ไปดีกว่าใช่ก็คือไม่ได้โกรธแต่ว่าไม่อยากเห็นแล้วก็เพลงนี้พอเห็นชื่อเพลงแล้วก็สะกิดใจเหมือนกันรักควรมี2คนถ้าเมื่อไหร่เธอฮู้แล้วฮัสซี่เลิกอยู่บอบอเนี่ยที่ขับไม่ใช่อะไรนะคือเตรียมอันเนี้ยนานมากแล้วก็ไม่รู้จะเข้าตอนไหนนะคะสำหรับใครที่อยากฟังเวอร์ชันเต็มๆสามารถเข้าทาง YouTube ได้เลยนะคะเสิร์ชชื่อเพลงว่ารักควรมี2คนตอนนี้บอกเลยว่าเผยแพร่มาแบบประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วเท่าไหร่นะคะยอดวิวตอนนี้13ล้านคุณเอมแล้วที่สำคัญคือนางติดเป็นแบบว่าเพลงเทรนด์มาแรงอันดับ1ของ YouTube ด้วยนะคะต้องคัฟเวอร์หน่อยละต้องเจอกันหน่อยค่ะมาที่อีกหนึ่งค่ะดีกว่านี้เปลี่ยนบรรยากาศความฟินความจิ้นกันมากดีกว่ากับคู่นี้โอ้เห็นไหมลิ้นพันกันเลยเมื่อกี้คู่นี้ค่ะพี่พลอยเชอร์มานแล้วก็น้องคลอดีนค่ะคือความสัมพันธ์เหมือนจะชัดเจนมากขึ้นเนาะด้วยการเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมพี่โซเรียกว่าอะไรจ๊ะก็บอกว่าที่รักอุ้ยน่ารักก็มักจะเห็นสตอรี่นะคะความหวานแทบทุกวันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือควงคู่กันไปอยู่ที่อเมริกาไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองนะคะพี่พลอยเชอร์มานแล้วก็เรียกว่าหวานใจคนสนิทได้แล้วล่ะน้องคลอดีนอาทิตยานั่นเองนะคะล่าสุดก็มีการโพสต์
โอ้โหแต่ละคลิปคือทำเอาแฟนคลับอย่างพวกเราเนี่ยฟินไปตามกันว่าเอ๊คู่นี้เขายังไงแต่ละคนบอกว่าไม่ต้องคิดแล้วแหละว่ายังไงก็ชัดเจนในรูปแบบของเขานั่นเองนะคะน่ารักที่ฟินกว่านั้นคือเรารู้สึกว่าเออเวลาเขาแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กเขาแบบดูไม่ต้องแบบใส่แมสแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอิจฉาเขาเนาะเราอิจฉาเขาเบาๆนะคะแต่ว่าจริงๆคู่นี้น่ารักมากๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์คือเราไม่รู้หรอกการเรียกที่รักอาจจะแบบว่าก็เป็นการเรียกสำหรับพี่น้องพี่สาวน้องสาวก็ได้เราอยากกระตุกเราอยากกระตุกก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักถึงแม้ว่าพี่พลอยอาจจะเท่าที่ดูคืออายุห่างกับน้องค่อนข้างเยอะแบบ10กว่าปีนะคะแต่เรื่องของความรักมันก็ไม่เราว่ามันไม่มีเพศแล้วก็ไม่มีอายุใช่ก็ขออวยพรให้แบบความรักไปได้ดีไปได้สวยนะคะใช่อิจฉาแหละไม่มีอะไรหรอกมาต่อกันที่คู่รักอีกหนึ่งคู่ค่ะน้องเอมสำหรับกวินกับปุ้มปุ้ยคู่นี้เขาแบบเป็นดาวในแบบเป็นดาวในโลกโซเชียลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น TikTok IG เขาชอบลงคลิปอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดค่ะพี่ปุ้มปุ้ยของเราแพ้ท้องคือเห็นพุงเขาแล้วก็งงว่าเขาท้องจริงหรือเปล่าปุ้มปุ้ยยังไงท้องสาวเขาเรียกว่าท้องสาวอาจจะแบบท้องออกนิดนึงนะคะเขาแพ้ท้องเขานอนซมแบบบนเตียงเลยนะทีนี้กวินบอกว่ากวินมีสูตรพิเศษกวินจะใช้ยาผีบอกที่หลายคนเคยบอกว่ามันดีนักดีหนาไหนลองดูสิกวินก็เลยนี่เลยค่ะตายแล้วโปไปหนึ่งปึกกวินถามว่าอาการเป็นยังไงขอดูหน่อยขึ้นหรือเปล่าปุ้มปุ้ยก็คือยังไม่รู้สึกตัวบอกว่าสองและดีขึ้นหรือเปล่ามุมปากเริ่มยิ้มนะฮะก็ยังสมอยู่ยังไม่ลุกเดี๋ยวดูว่าทำสามแล้วลืมตาแล้วค่ะพอสามแล้วลืมตาแล้วยังไงต่อยังไงต่อมีอีกไหมสี่สี่ปุ๊บหายเลยไม่แพ้ทองแล้วหายแพ้ทองแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นยาผีบอกของคุณกวินนะคะแต่ช่วงนี้ครอบครัวไหนจะไปทำตามก็ยากนิดนึงกว่าจะได้แต่ไม่ต้องปึกกว่าแต่ใบนะใบในปึกอ่ะก็ยากแล้วเอาเป็นปึกแต่ว่าแบงค์20เราก็โอเคใช่ก็เป็นคลิปน่ารักที่วันนี้เราหยิบมาฝากกันนั่นเองนะคะก็อิจฉาเขาเหมือนกันนะคะครอบครัวนี้น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปบันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่าเรื่องราวของจัสตินบีเบอร์เห็นว่าตอนนี้เขาเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล VMA กว่า7รางวัลด้วยกันนะคะจะมีสาขาอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามค่ะอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับ Pop News Daily นั่นเองช่วงนี้ไปดูบันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่าสำหรับหนุ่มคนนี้เลยต้องบอกว่าเอ็มเป็นแฟนคลับของเขาแล้วก็ตอนที่มาไทยเนี่ยจองบัตรไปดูจัสตินบีเบอร์ค่ะคนนี้วันนี้ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเองนะมีเพลงชื่อว่า Stay ค่ะที่ร้องคู่กับ The Kid LAROI นะคะสามารถขึ้นครองอันดับ1บนชาร์ต Billboard Hot 100แล้วนะคะยังเข้าชิงรางวัล MTV Music Video Awards มากที่สุดค่ะประจำปีนี้ถึง7รางวัลด้วยกันโอ้ตามมาติดๆค่ะแรปเปอร์คนนี้นะคะมีเกนตีแซลอยนะคะก็เข้าชิง6รางวัล นะคะโดยเธอแล้วก็จัสตินค่ะสามารถเข้าชิงรางวัลใหญ่แห่งปีนะร่วมกับแต่ละชื่อคือเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นนะ Ariana Grande ค่ะ Taylor Swift นะคะ Doja Cat แล้วก็ Olivia ซึ่งงานนี้ Olivia Rodrigo นะคะก็ได้ชิงอีกสาขาก็คือศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเธอคนนี้มีเพลงแบบดังมากๆเลยนะ Good for you เนาะตอนนี้ค่ะด้านฝั่งเอเชียของเรานะคะเป็นใครไปไม่ได้เลย BTS ค่ะไม่น้อยหน้านะคะได้เข้าชิงสาขาเด่นๆเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงแห่งปีอย่าง Dynamite เนาะแล้วก็ Best Pop สำหรับเพลง Butter นะคะแล้วก็ในสาขา Best K-pop เนี่ยคู่แข่งของเขาก็คือมีทั้ง Blackpink wow. ในเพลง Ice Cream ที่ Blackpink เขา featuring กับ Selena Gomez นะคะรวมถึงมีเพลง Dumbi ของวง G-Idol ด้วยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่ารางวัลเนี่ยใครจะได้ไปครองเพราะว่าชื่อแต่ละคนที่เข้าชิงเนี่ยใครก็ได้แล้วอะแข่งๆทั้งนั้นแข่งๆทั้งนั้นเรียกว่าตัวท็อปทั้งนั้นของวงการนี้นะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้เป็นข่าวดีมากสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าเป็นรุ่นเรารุ่นเราเหรอรุ่นเราด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะล่าสุดเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตุ๊กตาบาร์บี้เป็นเวอร์ชันของเอลวิสเพรสลีย์นั่นเองนะคะดูสิเห็นไหมน้องเอ็มตึงตึงมาแล้วเสียงเพลงตึงตึงเขาบอกว่าหน้าเขาบอกว่ามีทั้งความเท่นะคะแล้วก็ความแบบสวยแกร่งรวมอยู่แบบในหนึ่งเดียวเลยนะคะก็นี่เลยเป็นเวอร์ชัน King of Rock and Roll นะคะเขาบอกว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยได้ทำการเปิดตัวนะคะในช่วง Elvis Week ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการนับถอยหลังนะคะสำหรับการครบรอบวันจากไป
ทั้งหมด44ปีแล้วนะคะของเอลวิสซึ่งบอกว่าจากไปเมื่อปี1977นั่นเองซึ่งแฟนๆตอนนั้นทราบข่าวก็แบบว่าโอ้โหเสียดายแล้วก็เศร้าเสียใจกันมากมายเลยนะคะด้วยวัยเพียง42ปีเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเราเกิดมาคือเราก็โตกับเพลงของเขานะคือไม่ว่าเขาจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้ยังได้ยินเพลงของเขาอยู่เลยแล้วก็วันนี้คือครบรอบ40ปี44ปีในการจากไปของเอลวิสเพรสลีย์ด้วยนะคะก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้อีกหนึ่งคอลเลกชันเลยที่แฟนๆน่าจะซื้อเก็บแต่อย่างเอ็มเองมีคำถามคือตั้งแต่เด็กจนโตคุณแม่ไม่เคยซื้อบาร์บี้ให้สักตัวอันนี้ต้องโวยวายผ่านหน้าจอทีวีเลยนะเป็นความอันนี้ถ้าคุณแม่ดูอยู่กลับไปเดี๋ยวอาจจะมีบาร์บี้ตั้งอยู่ไม่ต้องตอนนี้เป็นเงินแน่สถานการณ์แบบนี้ไม่เอาบาร์บี้แล้วเนาะบาร์บี้อาจพักไปก่อนนะคะแต่เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนที่แบบชื่นชอบบาร์บี้ต้องมีเก็บแน่นอนต้องมีนะคะมาพูดถึงละครทางช่องของเราดีกว่าตอนนี้โอ้โหมาแรงมากๆเลยนะคะ Oh I Need เธอที่รักนั่นเองทุกวันจันทร์อังคารนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าความสนุกจะเพิ่มขึ้นวันนี้เรามีนางเอกของเรื่องนะคะมาฝากละครเรื่องนี้กันด้วยอ่ะไปฟังกันสักหน่อยเห็นว่าเธอมีบางอย่างอยากจะฝากถึงแฟนละครค่ะสวัสดีค่ะพีคนะคะรับบทเป็นอย่างนี้ค่ะก็อยากจะฝากติดตามละครเรื่องวอร์ดไอ้หนีเธอที่รักนะคะคือเรื่องนี้สนุกแล้วก็เพลิดเพลินแน่นอนค่ะเป็นละครรักโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของตัวอย่างนี้เองนะคะว่าจะซื้อซีโร่กับคนรักเก่าหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคนรักใหม่ดีนะคะยังไงก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทางช่อง PPTV ช่อง36นะคะเวลา 15:30 ทุกวันจันทร์อังคารนะคะหรือจะดูย้อนหลังในทีวีทีวีนะคะฝากด้วยนะคะอ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเสียงสัมภาษณ์ของพี่พีคนะคะสำหรับคืนนี้หวอไอหมี่มาถึงตอนที่อย่างนี้เริ่มตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับเฉิงอันแล้วนะคะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้บอกเฉิงอันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยรักกันและเลิกกันมาแล้วงานนี้อย่างมี่ก็เลยพยายามพาเฉิงอันเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เราเคยมีความทรงจำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านจังหวัดราชบุรีนะคะเฉิงอันจะสามารถรื้อฟื้นความทรงจำนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าว่าเราเคยเป็นคนรักกันต้องรอติดตามทางหัวไอ้หนี่นะคะก็คือช่องทางก็คือทางช่อง PPTV HD ของเรานั่นเอง 15:30 ค่ะและคืนนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆด้วยน้องเอมก็คือเราสามารถร่วมสนุกกับละครเรื่องหัวไอ้หนี่นะคะสำหรับแคปแอนด์แชร์ก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลไปเลยนะคะพิเศษจากละครวอไอหนี่แล้วก็ VTV รวม40รางวัลเลยค่ะเพียงแค่แคปฉากที่คุณชื่นชอบนะคะสำหรับวอไอหนี่ทางหน้าจอ PPTV HD 36หรือว่าทางแอปพลิเคชัน VTV ก็ได้นะคะโพสต์ภาพในคอมเมนต์ใต้กิจกรรมทาง Facebook PPTV HD 36บันเทิงนะทุกคนมีคำว่าบันเทิงด้วยนะคะพร้อมกับตอบว่าฉากไหนที่คุณชอบมากที่สุดแชร์โพสต์นี้ออกไปตั้งเป็นสาธารณะด้วยเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเป็นสาธารณะเราจะเช็คกันไม่ได้เนาะใช่ค่ะสำหรับผู้ที่โดนใจกรรมการมากที่สุดเลยก็จะได้รับของรางวัลไปนะคะมีถึง40รางวัลสำหรับใครที่อยากได้แบบพิเศษแบบนี้ต้องรอติดตามร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่9ถึง31สิงหาคมนะคะและเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อให้ทราบกันเนี่ยวันที่3กันยายนผ่านทาง Facebook ของ PPTV HD 36บันเทิงนั่นเองก็เป็นเรื่องราวระหว่างคนรักเก่ากับคนใหม่ว่าเอ๊ะคนไหนจะชนะใจไปฝากติดตามด้วยค่ะทางช่องของเราวันนี้15:30ค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของป๊อปนิวส์เจลลี่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากมีบอกว่าพิธีกรสวยมากๆทั้งคู่เลยครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้งคู่พรุ่งนี้ด้วยนะคะ9:00 AM ที่เดิมค่ะวันนี้เอมลัคกี้โซลาไปก่อนสวัสดีค่ะ